ต่อเนื่องความสนุกจากเทปพิเศษเนื่องในโอกาสปีใหม่ครับเป็นน้องคลับตัวแทนจากทีมซุปตา2018ที่มาเปิดหัวเป็นคนแรกปะทะกับคุณปอเจ้าพ่อเอลเด้งวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับวันพ่อตักสินกรุงธนบุรีนามนี้ดังไปทั่วถิ่นสมเด็จพระเจ้าตากสินคือเสียงที่เหลือเยอะเราอยากให้ร้องให้มันสุดอะหรือกันตาให้มันสุดเลยโอ้โหมันจะแบบเหมือนน้องมันร้องสบายสบายอันนี้มันเป็นแบบว่าเวอร์ชันฟังสบายแต่ก็ดีนะลูกไม่ใช่ว่าจะไม่ชอบนะชอบพระศกนิกรทั่วลาก็เลยมาร้องเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจไอ้สิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาอย่าโกรธเลยนะแล้วแมตช์แรกทีมไหนจะเป็นฝ่ายฉลองชัยชนะก่อนไปชมกันต่อเลยไม่อยากคุยว่านี่ขนาดไม่จะบายอย่าหายนะป่วยไปเรื่อยๆลูกดีกว่าตอนสบายดีใช่ไหมใช่อะไรวะยิ่งป่วยยิ่งร้องดีวันนี้ดีเลยนะครบอะวันนี้ปอครบนะฮะซึ่งปกติแล้วเราคิดว่าเฮ้ยน้องไม่สบายจะมีปัญหาหรืออุปสรรคหรือเปล่าไม่มีเลยวันนี้เนียนกริบเลยออกมาดีด้วยครับเหมือนเขาคอยระวังมั้งเนาะเขาคอยระวังเฮ้ยเดี๋ยวครับเปิดแผ่นหรือเปล่าไม่เปิดแผ่นเปล่าลองอีกสักรอบลองอีกสักรอบนะครับผมคำพูดลูกผู้ชายฉันชอบนี่มันพี่ก็ชอบหนูเลยครับนี่ผมร้องให้คุณเลยนะครับเมื่อกี้เห็นภาพไหมฮะมันเหมือนประเพณีล้มควายไหมฮะนี่เหรอเขาไม่ต้องวิ่งควายก็จิมึงฟังนะก็จิทำมือนี้สิลูกทำมือเดี๋ยวนี่ทำซะกูอยากไปเที่ยวปุ๊บเซียนเลยถ้าเกิดว่าหนูเป็นนางยักษ์พี่เขาเป็นพระอภัยมณีใช่ไหมครับหนูขอเป่าปีได้ไหมครับโอเคครับไม่ขอวิจารณ์ครับเขาไม่วิจารณ์นะครับเพราะฉะนั้นมาเลยครับมาพามาด้วยครับน้องครับระหว่างซุปตาของเราหรือจะเป็นดาวของเรานะครับใครจะเป็นฝ่ายชนะคณะกรรมการต้องตัดสินใจแล้วครับครับ2ต่อ1เสียงทำให้ดาวของเราเป็นฝ่ายชนะครับขอบคุณครับเป็นคุณปอที่เอาชนะไปได้ในคู่แรกทำให้ทีมซุปตา2018ยังไม่สามารถคว้าเงิน 5,000 บาทไปได้แล้วคู่ที่2พวกเขาจะส่งใครออกมาแก้เกมเราไปชมกันต่อเลยครั้งนี้เราจะส่งผู้หญิงครับที่สวยที่สุดไม่ต้องถามยากเลยโอ้ยหนูก่อนหนูสวยกว่าตกลงใครจะเป็นคนสวยครับหนูค่ะเอายังไงเอาเลือกเลยฟิล์มใครสวยสุดโอ้ฟิล์มว่ามาพูดให้ดีนะรถอยู่ไหนจอดไหนเจาะยางโอ้โหถือว่าวันนี้ให้พี่ลูกแก้วละกันโอ้ยเอาคนแก่ไปก่อนคุณทิ้งเดียวกันถ้าเธอแก่อีนี่งักเลยอะถ้าทีมซุปตา2018เป็นทีมวอลเลย์บอลลูกแก้วชาญตะวันก็คือมือตบของทีมเพราะการต่อปากต่อคำของเธอไม่เป็นรองใครดินดีมันต้องดินดำเพราะฉะนั้นสตรีผิวดำคือสตรีดีโอเคปกติกินข้าวกินกับข้าวไหมคะหรือกินข้าวเปล่าอย่างเดียวยุ่งเลยเอาชอบจังเลยคนนี้คิดไว้ว่าวันหนึ่งอยากจะได้ขึ้นเวทีคณะพี่เอสักทีโทรมานะพี่นะหนูรออยู่แต่หนูทิ้งเบอร์ไว้แค่ไม่ต้องรับงานแค่อยู่เฉยๆลุงโอนให้อย่างเดียวโอนให้25,000ครับ25,000ครับ26,000ครั้งที่หนึ่งเดี๋ยวมาหาคุณไม่มีเรื่องกับมึงนะจะมีเรื่องกับอ
คราวที่แล้วนี่แก้วมา3คนใช่ค่ะวันนี้มาคนเดียวกลัวป่ะกลัวป่ะกลัวใครคะกลัวดาวของเราหรือเปล่าหัวใจกรรมการมากกว่าค่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่านอกจากไม่ได้ 25,000 แล้วลิเกพี่เอก็ไม่หาแล้วก็เหลือความหวังสุดท้ายแล้วแหละจากพี่ตั๊กต้องเป็นเมียน้อยพี่นุ้ยต้องเป็นเมียน้อยพี่นุ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนี่เล่นไม่รู้ไม่ดูคนเลยอ่ะเขาจะไม่ให้หนูเหรอไม่มีปัญหาเลยลูกพี่นุ้ยเนี่ยเอาไปเลยลูกโอ้พี่อยากจะเลหลังแย่แล้วเนี่ยเอ้าไม่รักหนูไม่ห่วงหัวเลยปล่อยหัวเอาไปเถอะลูกเอาไปเลยมึงเรียกเอาคืนกูถีบนะตามมาคืนน่ะเดี๋ยวดูแถมข้าวสารให้2กระสอบปลาช่อนแห้ง2โลคุ้มไหมคุ้มไหมคุณตั๊กพี่ให้เงินไปตั้งตัวกันอีกด้วยลูกเอาถ้าอย่างนั้นเรามาดูดีกว่านะครับว่าดาวของเราจะเป็นใครในการแข่งขันนะครับวงล้อแจ้งเกิดมาเลยครับถ้าพร้อมก็หมุนเลยครับหน่อยแก้วจ๋าเหนื่อยหน่อยแพ้ชนะไม่เป็นไรขออดีไลน์มาให้หนูด้วยนะคะวันนี้แก้วจะเอาเพลงอะไรมาสู้คุณอ๊อฟน้ำตาจระเข้ค่ะโทษขอโทษครับอันนี้แมวงูเซาครับผมงูแมวเซางูแมวเซาถ้าอย่างนั้นคุณอ๊อฟเอาเพลงอะไรมาสู้น้องจะเล่นอย่างทางอาจารย์ผมบ้างนะฮะผมก็ต้องเล่นเพลงน้ำเน่าราคาถูกครับคำแพงน้ำเน่าราคาถูกคือคือน้ำคำน้ำคำไงน้ำเน่าเหนื่อยรับปีใหม่เลยในสตูอาจจะไม่ขำผมว่าคนทั้งบ้านหากระจายอ๋อหายตายแล้วนะหายตายไม่ได้ลุงเป็นตลกลุงตัดสินให้คนทั้งบ้านก็ไม่ได้ออฟเวลาออฟคิดอะไรออกนะออฟปรึกษาถามเพื่อนๆว่าเฮ้ยกูจะเล่นนี้ได้มั้ยวะไม่ที่ผมเล่นมุกเมื่อกี้เนี่ยผมจะโชว์ว่าการเล่นตลกของผมมันแย่มากแต่การร้องเพลงของผมอ่ะชนะเลิศเน่เน่เอาถ้าอย่างนั้นมาเจออะไรดีกว่าลูกแก้วนะครับกับน้ำตาลจระเข้ครับ